จอเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่17กรกฎาคมนะฮะ2556ครับอีกไม่กี่วันก็จะเป็นอาสาฬหบูชามันก็พรรษาแล้วใช่นี่เวลาเราทํารายการเราต้องมีแบบน้ําเย็นๆมาตั้งไว้นี่แก้วน้ําเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวนี่แต่งตัวเหมือนคุณหญิงหมอเลยนะพี่อ่ะต้องการน้ําเย็นผมมีน้องทีมงานหน้าหวานมาเสิร์ฟเนี่ยนี่ไงวะหน้าหวานๆครับโอ้โหนี่หน้าหวานโอ้โหอันนี้อย่าหันโค้งตัวให้ผมดูก้อนอีกแล้วก้อนโดนก้อนโอ้โหดูเจ๋งพี่เจ๋งพี่เจ๋งไหนบิ๊กแอดบิ๊กแอดนะเนี่ยมาเสิร์ฟให้เราเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับพี่เจ๋งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ๋งก้อนอย่าหันก้อนเนี่ยหันดูหน้าหน้าแหมอายๆโอ้อายครับแหมหน้าตาเหมือนจอนใต้ไหมนะอายพี่เจ๋งก็โถเอาติ๊บไปเอาติ๊บไปโอ้ไว้หนวดไว้คราวก็เยอะเลยเพราะคุณแล้วอายที่ไหนได้เป็นเกย์เออเป็นเกย์เหรอเดินเวลาเดินตูดบิดๆไม่สังเกตเหรอเป็นอย่างเนี้ยโอ้โหผมเสียวหลังเนี่ยแมนเต็มร้อยแมนเต็มร้อยโอ้ยแมนเต็มร้อยนี่ไว้หนวดทั้งสตูเลยนะโอ้โหแล้วเนี่ยแต่อายเหนียมแบบแต่ที่ไหนได้ไปเกย์กันหมดอ่ะเป็นหมดด้วยเหรอเออไม่ยิ่งกระทูนี่ยิ่งใช่นะเกนี่ก็เกย์อะไรเนี่ยเกเรเกเรกระทูเนี่ยนะเกไม่ใช่เกแต่มาเกเรพี่พี่เป็นนะเป็นมาอ่านจริงไม่ได้เป็นเป็นเลยเป็นยังไงขนาดนี้เป็นหรือเปล่าเคยป่ะปู่นี้แล้วเคยเป็นแดนเซอร์ไม่ใช่เคยเป็นถังเครื่องเคยเป็นถังเครื่องสมัยก่อนเมื่อก่อนไม่เคยโดนระเบิดถังอ่ะโอ้ไม่เคยแต่เกือบโดนฮะเคยเป็นถังเครื่องอ่ะพวกส่วนใหญ่พวกเป็นถังกูหมังเครื่องส่วนใหญ่ก็จะโดนกันหมดนะโดนตุ๋ยกันหมดเลยนะผมนี่เคยเป็นถังเครื่องนะสมัยก่อนเรียกถังเครื่องอยู่วงก้องนภาลูกทนนะอยู่ซอยชัยวัฒน์บางขุนเทียนนะแล้วแต่ก่อนเขาจะมีผู้หญิงกับผู้ชายเต้นคู่กันครับผมเขาจะมีคู่เล่นรีวิวเพลงแต่เราอยู่หัวแถวเลยไปหางแถวเดินไปก่อนเขาเราอยู่หางแถวเดินไปจะมีชุดอะไรให้โอ้โหแล้วตูดก่อนเต้นรีวิวเงี้ยเล่นรีวิวนะประกอบเพลงรีวิวแล้วก็นักเต้นแดนเซอร์เต้นเต้นอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละหน้าตาไม่น่าเป็นแต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะโอ้โหนะคงจะเฟี้ยวหน้าดูเลยนะเขาคาดสูงไหมเหรอฮะพวกแดนเซอร์อะไม่ก็ใจจริงไม่ได้มาเป็นแดนเซอร์หรอกอยากเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรเป็นนักร้องอันดับแรกก็ต้องเต้นไปก่อนเขาบอกเต้นไปก่อนแล้วก็เต้นไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยไต่เต้าขึ้นมาดีมากมาแบกกงแบกกองแบกด้วยฮะแบกด้วยเป็นคอนวอยมาก่อนด้วยคอนวอยหางเครื่องเอาช่วงเล่าเรื่องขำดีกว่าไหมเดี๋ยวให้เล่าเป็นคอนวอยนะเป็นคอนวอยได้ด้วยโอ้โหสารพัดเลยเอานี่รายชื่อผู้ที่โชคดีเดี๋ยวจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะที่ได้รับพวงกุญแจจากจอข่าวเล่าขำครับหมายเลข0850ไอ้081585 8XXX แล้วก็มา0805746 6XXX นี่มีหลายท่านเลยนะครับผมแล้วก็มีใครนี่คุณลีจัดไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ตุ้มเม้งด้วยตุ้มเม้งตุ้มเม้งจัดแล้วจัดไปจัดแล้วเชียงใหม่ก็เดี๋ยวกำลังจะติดต่อไปนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมรอรับสายด้วยนะรอรับสายด้วยนะครับครับเชียงใหม่นี่อีกหลายท่านนะฮะเดี๋ยวไงจะประกาศให้ทราบว่าส่งไปได้รับแล้วก็ส่ง SMS มาบอกด้วยกันแล้วกันนี่วันนี้ขำไม่ออกยังไม่ได้รับรางวัลจากคุณสมนึกสมนึกตากเหรอครับผมคุณสมนึกตากเหรอดูให้ละกันนะครับคุณสมนึกนะครับเดี๋ยวเช็คให้นะสมนึกตากนะจดเป็นรายชื่อหน่อยสมนึกตากอะไรนี่ไปวัดอ่างแก้วเขาชัยธงมาไปถวายเทียนพรรษาเอาบุญมาฝากคุณโอคุณอันและคุณบูธด้วยพี่ตาสาธุสาธุครับพี่ตาครับเอาบุญมาฝากด้วยนะฝากถึงโอ้เนี่ยก็จะได้บุญร่วมกันจะเข้าพรรษาแล้วใน21 22ครับไม่ใช่22วันอาสาหะ23มันเข้าพรรษาพอดีใช่ๆครับผมครับผมอ้าวช่วงนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเข้าสู่ในช่วงละเลงข่าวปล่อยไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับเกี่ยวกับที่การซ้อมแผนรับสึนามิที่จังหวัดตรังไปลงตายจังหวัดตรังครับก็ตรังเตรียมซ้อมแผนรับมือสึนามิวันพรุ่งนี้ก็เมื่อเวลาที่10วันเวลาเนี่ยบ่าย 2:14 น.นะบ่าย 2:00 น.วันที่17นะครับที่เลตังรีสอร์ทเค้าเรียกว่าเลตังรีสอร์ทนายชัยยศธงเชยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนรับไปพิบัติสึนามิประจำปี2556ระหว่างวันที่17ถึงวันที่18กรกฎาคม2556ที่บริเวณชายหาดปากมิงตำบลไม้ฟาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆในกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกรรมการสมาชิกอาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด
ทั้งในสถานศึกษาและสำนักงานการส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอำเภอสิเกากว่า100คนกู้ภัยมั้ยกู้ภัยกู้ภัยโดยในวันนี้ก็จะเป็นการซักซ้อมแผนบนโต๊ะสมมุติสถานการณ์ก็รับมือภัยพิบัติตามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเกิดภัยและสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูชุมชนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติส่วนวันที่18กรกฎาคม2516นั้นทางสำนักงานป้องกันภัยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็โรงเรียนสิเกาประชาบดุงวิทย์อาสาสมัครภาคีที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติในบริบทเฉพาะด้านของเหล่ากาชาดโดยสมมติฐานเหตุการณ์จริงและสรุปผลการฝึกซ้อมดังกล่าวด้วยอันนี้เขาซ้อมจริงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติด้วยนะถูกต้องที่ทางใต้ต้องเตรียมรับหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ช่วงมรสุมช่วงขึ้นแรงอ่ะขึ้นแรงเขาเรียกลมแรงใช่ไหมลมแรงครับลมกระโชกแรงพายุมันก็มาที่อ่าวเตยนะอ่าวไทยมันมามันเห็นมีพายุ3ลูกมันมาพ่นเปี้ยนเปี้ยนแต่ว่าปากอ้าวเข้ากี่ลูกอ่ะเข้ามาลูกนึงแล้วมันติ้งดิ่งหน้างับมาเลยลูกนึงเออแล้วสองลูกมันยังเข้ามาไม่ได้ถ้าเกิด2ลูกนี้ไม่เข้าอ่ะถ้าเข้ามาแล้วปังเลยอ้าวไม่ไหลไม่เหลือแล้วครับปากอ้าวแหกก็ต้องพังเลยนะปากอ้าวปากพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพายุนะพายุอะไรเนี่ยมันเกิดย้อนหลังหน่อยนะครับผมของเฮียชัยนะครับคุณบูธขอบคุณครับผมครับผมนี่อะไรกับคืนไปสู่ร้อยล้านพันล้านเลยเฮียชัยสุขสันต์มาเกิดย้อนหลังให้กับบูธนะครับผมจ้าผมข่าวต่อไปดีกว่าครับผมยังไงที่จังหวัดมุกดาหารครับตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ1234นี่นะครับผมจับยึดนะครับกระเทียมเถื่อนนะครับกระเทียมนั้นไม่ได้กระเทยครับกระเทียมเถื่อนครับกระเทยเถื่อนกระเทยเถื่อนไม่มีหรอมั้งมีเหรอพวกกระเทยไม่มีวีซ่าแล้วกระเทยมีวีซ่าเหรอจะเป็นต่อหรือไม่เป็นต่อหรอไม่ได้ทำตลอดชีวิตไงคือบางทีไปยืนแถวต้นกระนุนตีสนามหลวงเดี๋ยวจะสนามหลวงออกมาทางใต้แล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปกระเทยอยู่ตั้งต้นถนนเห็นผมยาวเคยไหมพอเดินไปตะเกียบเคยใช้บริการด้วยไปไม่หอว้าถ่ายเลือดไปพี่โอ้น่ากลัวนะพวกนี้นะนะครับผมที่มุกดาหารตำรวจตะเวนชายแดนที่234นะครับจับยึดกระเทียมเถื่อนนะครับลักลอบขนข้ามโขงนะครับนำเข้าเนี่ยน้ำหนักกว่า 2,000 กิโลนะครับเตรียมส่งเข้ากรุงเทพมหานครนะครับนะครับผมก็รายงานนะครับรายละเอียดข่าวนะครับที่มุกดาหารนะครับตำรวจตะเวนชายแดนที่234นะครับที่ผมบอกไปเนี่ยครับ จับยึดนะครับกระเทียมเถื่อนลักลอบขนข้ามโขงนำเข้ามานะครับน้ำหนักกว่า 2,000 กิโลนะครับเตรียมส่งเข้ากทม.นะครับเพราะตอนนี้นะครับสภาพของแม่น้ำโขงนี่นะครับขณะนี้ระดับน้ำเนี่ยหนุนขึ้นสูงนะครับเป็นช่วงที่ขบวนการลักลอบขนสินค้านะครับพวกสินค้าเถื่อนเนี่ยนะครับก็ฉวยโอกาสเนี่ยนะขนสินค้าที่ไม่ผ่านศุลกากรเนี่ยนะครับขึ้นฝั่งมาได้อย่างง่ายนะครับก็มาพบกับนะครับกองร้อยนะครับตำรวจตะเวนชายแดนที่234นี่นะครับสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาครับตรวจเข้มนะครับตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับเพื่อป้องกันการลักลอบขนของผิดกฎหมายข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยครับเข้ามาช่วงแม่น้ำโขงเนี่ยเขาเรียกน้ำกำลังหนุนนะครับจนสามารถจับยึดกระเทียมเถื่อนได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ43กระสอบมูลค่า 200,000 บาทนะครับเตรียมขนเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับผมเตรียมเตือนมาจากทางอื่นเนี่ยคืออาศัยช่วงชุลมุนนะช่วงน้ำหนุนนะนะคิดว่าไม่มีอะไรโดนซะโดนซะเนี่ยนึกว่าน้ำขึ้นสูงๆนึกว่าตำรวจไม่ตั้งด่านเดี๋ยวตำรวจตั้งด่านในน้ำเหรอมีด่านเรือเลยมีนะตำรวจตั้งด่านคุณฮันนี่ครับผมคุณฮันนี่พัทยาได้รับพวงกุญแจแล้วก็ขอบคุณสามพิธีกรแล้วก็ขอบคุณช่างนุด้วยคุณฮันนี่พัทยานะวันอาทิตย์นี้เราไปพัทยากันนะฮันนี่เหรอเสียใจด้วยโอ้โหผมติดภารกิจไปไม่ได้เราไปเรื่อยคนนี้ครับผมถ้าไปพัทยาครับพี่โอเลี้ยงกูมีกี่คำดักได้เงินแสนมะคนหมาตายแล้ว กูมีกี่คำ ผมกำลังนับอยู่เหมือนกันเพราะเหตุใดกูต้องสีแดงเด็กของคุณวัชนะเกิดดีผมจำได้แต่ว่ากูกี่คำแล้วผมยังนั่งนับอยู่เนี่ยต้องค่อยต้องค่อยดูนะดูนะดู
จริงจริงวันแรกเกิดดีแล้วก็จดเคยตอนนี้เขาสบายไปแล้วเคยคลุกคลีอยู่ด้วยกันนะครับชนะเกิดดีใช่ใช่ครับแนวสายยันเขาแนวสายสัญญาโอ้โหเออสายยันสัญญาฝากบอกนะครับตอนนี้นะครับอาการกำลังแย่นะครับผมตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศรีวิชัยนะครับที่แถวสามแยกไฟฉายนะครับอาการเดียวเป็นโรคเดียวกับคุณพี่ยอดรักสลักใจนะครับพรุ่งนี้แถลงข่าวพรุ่งนี้แถลงข่าวช่วงบ่ายบ่ายสองนี่นะครับโอ้พี่เป้าคนพี่เป้าสายันแย่แล้วตอนนี้บ่อยครั้งสายันเออนี่นะครับรักสายันไม่ต้องมากรักน้อยๆรักนานๆแฟนคนเขาเยอะนะใช่ใช่ผมเจอคนพี่เป้าครั้งที่เพชรบุรีแต่เจอกันบ่อยมีครั้งหนึ่งที่มอบจตุคามกำลังดังรุ่นนั้นรุ่นโคตรเศรษฐีไงอยากได้จังเลยหลวงพ่อเรียนมาจากไหนก็เรียกผมหลวงพ่อเพราะเล่นเป็นหลวงพ่อคูณครับผมเออได้ไหมเนี่ยเอาได้เลยเราให้คอเขาทุกวันเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าห้อยหรือเปล่านะผมไม่ยินดีครับรุ่นโคตรเศรษฐีให้พี่เป้าไปนะครับแฟนคลับของพี่เป้านะครับจะไปเยี่ยมก่อนที่รู้สึกว่าโรงพยาบาลศรีวิชัย2ตรงนั้นนะครับที่สามแยกไฟฉายสามแยกไฟฉายนะสามแยกไฟฉายอาการเดียวกับพี่แอลยอดรักสลักใจมะเร็งนั่นแหละมะเร็งนะมะเร็งไม่กลัวแต่กลัวมายิ่งนั่นแหละมาสายยันออกมาร้องมึงไม่เป็นบ้าๆแล้วพรุ่งนี้นะครับแถลงข่าวกันก็คอยติดตามกันหน่อยครับผมแล้วส่งกำลังใจให้เป็นกำลังใจพี่เป้านะฮะครับผมหายวันไหนคืนอาการก็คงจะดีขึ้นครับครับข่าวของผมครับผมวัดปรับพื้นที่ครับผมขุดเจดีย์เก่าอายุ400ปีครับครับพบพระพุทธรูปนะครับกำไรข้อมือครับผมนี่นะครับเมื่อเวลา 11:30 นครับผมวันที่17กรกฎาคม2556ครับวันนี้นะครับผมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านครับที่วัดสุดสวาทนะครับตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผม มีการขุดพบแนวเจดีย์เก่านะฮะอายุ 3-400 ปียุคใกล้กับยุคพระราชวังจันทร์นะครับสถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลครับพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเนินเจดีย์เก่าแก่ที่พังทลายจนมามีซากเดิมนะครับแต่ยังคงมองเห็นสภาพเจดีย์อิฐขนาดใหญ่มีอิฐโบราณกระจายอยู่ทั่วบริเวณนะครับโดยมีรถตักของอบต.บ้านคลองนะครับกำลังทำการขุดเอาต้นไม้ขนาดใหญ่ออกครับซึ่งอยู่ติดกับฐานเจดีย์เก่าลึกลงไปกว่า2เมตรนะครับลึกพอได้นะ2เมตรเนี่ยครับผมพบครับผมพบหายเก่าแก่นะครับแตกอยู่ใต้ดินทางคนงานนะครับได้ลงไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าหายบรรจุของโบราณจึงแจ้งไปทางเจ้าอาวาสครับเจ้าวาดวัดให้ทราบนะครับหายอะไรหายโบราณครับผมบรรจุก็แล้วกันบรรจุของอยู่ข้างในด้วยนะครับหลังจากนั้นครับพระครูประพัฒน์นะครับโสธิคุณนะครับโสธิคุณครับเจ้าวาดวัดสุดสวัสดิ์เนี่ยนะครับได้นำสายศิลป์นะครับพร้อมจุดธูปเทียนนะครับประกอบพิธีทางศาสนาอัญเชิญสิ่งของดังกล่าวครับขึ้นมาจากที่ขุดพบนะครับปรากฏเป็นหายบรรจุมีนี่บรรจุนะครับมีอะไรบ้างในหายมีพระเครื่องนะครับและเครื่องแต่งกายของคนโบราณและพระพุทธรูประหว่างที่ใช้รถแบ็คโฮตักขึ้นมาครับสภาพหายก็แตกโหเนื้อแตกเลยเนื้อยุ่ยนะครับเนื้อยุ่ยครับผมจนทำให้พระแตกกระจายพอพระแตกกระจายเสร็จปุ๊บชาวบ้านที่มามุงดูก็ต่างยื้อแย่งครับเจ้ารอทำไมล่ะเพราะพระแตกกระเด็นก็แย่งกันไปเป็นจำนวนมากลงไปเป็นจำนวนมากเลยเจ้าวาดห้ามแล้วเป็นไงห้ามก็ไม่ฟังไม่ฟังก่อนที่จะรวบรวมครับเก็บไปที่กุฏิเจ้าวาดเป็นผมก็ไม่ฟังผมก็ว่าก่อนเลยตอนนั้นน่ะครับผมเท่าไหร่อ่ะทั้งกันราคาบูชาหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่ามีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งกำไลนะครับพระพิมพ์นาคปกโอ้โหพระพิมพ์ลีลาพระพิมพ์แล้วก็พระพิมพ์โอ้โหนางพญานางพญาด้วยนี่นาคปกด้วยซึ่งมีลีลาและนางพญาทั้งเนื้อดินและเนื้อสำริดโอ้โหและเนื้อชิ้นเงินครับแต่จำนวนไม่ทราบชัดแน่นะครับแน่ชัดแน่ชัดแน่มีที่ไหนเพราะทางกรรมการกำลังตรวจสอบพระทั้งหมดนะครับว่ามีเท่าไหร่ครับผมจะตรวจสอบไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันยื้อแย่งกันไปบ้างแล้วนะยื้อบ้างแล้วเขาต้องไว้ต่างคนต่างเว้ยแต่ผมคิดว่านะครับใครที่เอาไปก็มาคืนวัดเถอะผมว่ามันไม่ได้ยากนะยากยากครับแต่ว่ามาคืนวัดเถอะยิ่งได้นางพญาไปเลยพระนาคปกด้วยอันนี้เรื่องจริงเพราะเป็นพระของเก่ากุเก่าอ่ะเห็นไหมสามถึงสี่ร้อยปีอ่ะก็น่าคิดเอาแล้วกันของของวัดนะพี่ไหนของวัดนะไม่วัดที่ไหนของพี่คนพบยังไม่ได้อยู่ในวัดยังไปเชิญมายังอยู่ในเขตวัดเหรอเขตวัดนี่วัดป่าพื้นที่ขุดเจดีย์อ๋อวัดก็วัดสุดสวัสดิ์ครับวัดนี้ก็น่าไปอยู่สุดสวัสดิ์นะทำไมก็สุดสวัสดิ์เนี่ยขุดเจอบริเวณวัดพอดีโอ้โหงั้นก็
หลวงพ่อบอกยาวไปโยมไม่มีใครฟังหรอกไม่มีใครฟังหรอกเพราะมันแตกกระเด็นไปครับไม่ใช่คนน้อยๆเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเยอะเลยในข่าวเนี่ยเป็นผมเอาความกันแหละตำรวจหญิงอะไรเนี่ยได้รับพวงแจอย่างตำรวจหญิงได้รับแล้วมั้งได้แล้วได้แล้วตำรวจหญิงเขาบอก11ค่ำอะไรวันนี้มั้งเหรอเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีแล้วกันแต่ละพวงแจแล้วจะเก็บเป็นที่ระลึกหนุ่มชราคนนี้หนุ่มชราใช่ไหมใช่ไหมฮะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าภาพอันนี้หรือเปล่าภาพ MMS เนี่ยนะก็ยังไม่ชราเท่าไหร่ทราบว่าเป็นภาพใครนะหล่อดีนะอะไรเนี่ยใครจะพัทยาเดี๋ยวเฮียให้ขับรถไปส่งขับรถไปส่งอ๋ออย่าพวกผมเนี่ยแหละครับใครจะไปพัทยาเฮียเฮียจะไปด้วยเหรอไปเฮียไปด้วยกันแจมเลยแจมโม้เลยด้วยเฮียชัยจะไปไหมเฮียชัยจัดเลยจัดเลยช่างนุ่ะครับไปเที่ยวดิมานะช่างนุพิธภัณฑ์ลิปลี่โอ้โหน่าเสียดายครับพัทยาครับแต่พี่เลี้ยงไม่อยู่สิผมติดถ่ายรายการไปจำนำไว้เหรออ่ะถ่ายรายการที่พิจิตรเพราะเป็นรายการวันหยุดนักขัตฤกษ์ของททบ5นะครับก็ขออภัยแต่ว่าน้องอ่านน้องบูธไปแล้วก็ทีมงานไปครับแล้วก็จะถ้าใครจะไปก็เชิญประสานทั้งคุณอันได้แฟนคลับเราได้เลยก็ได้เจอที่พิพิธภัณฑ์ครับผมเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกทีก็ได้ถ้าเกิดยังไงสนุกรับรองสนุกแน่แต่เสียดายผมเสียดายมากไปขึ้นบอลลูนไปขึ้นบอลลูนรู้สึกว่าบอลลูนเนี่ยมี40อันมี10ใบในโลกเหรอบอลลูนที่เราจะไปขึ้น40ใบมีของเราด้วย1ใบ1ใบของเราประเทศไทยโอ้ดีๆๆได้นะไม่เป็นไรได้นะเดี๋ยวเรามาพี่เที่ยวเหงื่อเนาะมาฝากเดี๋ยวมาฝากเดี๋ยวถ่ายรูปมาฝากเดี๋ยวแต่ถ่ายรูปลง Instagram มาดูอ่ะโอ้ยิงมาเยอะเยอะใหญ่เดี๋ยวพี่เอามาฝากใบนึงน้องไปดูวิวทิวทัศน์รอบพัทยาโอ้แบบ360องศาดาวุฒิไม่น่าติดประสานไปอาทิตย์นี้เลยน่าจะเลื่อนไปหน่อยขอโทษบัณฑิตเราด้วยบัณฑิตเออ่ะอ่ะข่าวดีมาบอกเช่นเคยนะครับข่าวดีนะฮะเกี่ยวกับนี่สจรคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณรัชกบังเจ้าคุณทหารรัชกบังสจเจ้าคุณทหารรัชกบังเนี่ยครับผมเขาบอกดันโซล่าชุมชนโซล่าเซลล์ชุมชนคืนแสงสว่างสู่ถิ่นทุรกันดารแสงโซล่าเซลล์ไงใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์พลังแสงอาทิตย์นี่สุดยอดเลยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัชกบังนี่ครับโอ้โหมีไอเดียอะไรแปลกๆมาเยอะเลยถูกต้องอ่ะรายละเอียดจะเป็นไงเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอกช่วงมีข่าวดีแม่บอกทิศเป้มาละทิศเป้ขอบอกว่าสจด.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังลันโซลาเซลล์ชุมชนคืนแสงสว่างสู่ถิ่นทุรกันดารแล้วครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรุ่นหน้านำตำนานวัฒนกรรมนำวัฒนกรรมสร้างความสุขแก่ชุมชนผ่านโครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชนลดการใช้พลังงานพร้อมสร้างนวัตกรรมพลังงานทางเลือกให้แก่ชุมชนผ่านการติดตั้งการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดพื้นที่ทุรกันดารและไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงด้านดร.วรากรนิยกรประธานสาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์สจร.ประธานโครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชนบทกล่าวว่าการติดตั้งการใช้งานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นั้นส่วนใหญ่เป็นการใช้งานในพื้นที่ทุรกันดารและไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงซึ่งหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวคือตำบลบ้านดงอำเภอชัตการจังหวัดพิษณุโลกทุกหมู่บ้านนั้นมีไฟฟ้าใช้แต่ไม่ครบทุกครัวเรือนส่วนของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้จากแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ตามนโยบายของรัฐบาลนั้นก็มีการเสื่อมสภาพและเสียหายของอุปกรณ์การควบคุมประจุแบตเตอรี่และเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับไม่สามารถใช้งานได้ก็ต้องมาดูแลด้านนี้ด้วยอย่างนี้ต้องกดไลค์ให้เลยนะสำหรับสจร.นะครับเจ้าหน้าโอเคว้าวเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับผมโอ้จะได้ให้หมู่บ้านนะครับนะมีโซล่าเซลล์ใช้กันนะนั่นแหละตำรวจหญิงบอกแล้วครูมี11คำนะแต่เชื่อเลยเขาไม่ให้ตั้งรางวัลตั้งแสนหนึ่งนะถ้าใครตอบแต่ว่าเขาให้รางวัลเดียวนะเหรอก็คือผู้ที่ตอบเขาต้องคัดเลือกสอบเลือกจับขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแสนหนึ่งเหรอส่งไปเดี๋ยวส่งไปแสนหนึ่งเออก็ลองดูเผื่อจะฟุกอะไรเนี่ยพัทยา
ที่ไหนกี่โมงจะตามไปดูเสียดายแล้วไปไม่ได้ไปค่ะอันนี้ยาทำไมไม่ไปอ่ะอยู่บ้านอยู่พัทยาไม่ใช่ริบรี่พิพิธภัณฑ์ริบรี่แต่เช้าอ่ะแล้วก็พิธีกระเช้าอะไรนะกับอธิบารูนอธิบารูนกี่โมงก็ไปเก้าโมงเช้าเลื่อนไม่ดีกว่าผมในชีวิตผมอยากขึ้นบารูนเก้าโมงเช้าเอ้ยเสียดายนะครับช่วงหน้าครับเรื่องเล่าขำขันเรากันอยู่ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับผมรวยเหมือนเนนคำจะซื้อเครื่องบินคอปเตอร์ขับพาเธอไปเที่ยวไปเที่ยวไหนดีวะเที่ยวฝรั่งเศสดีกว่าไม่เอาแล้วโอ้โหไอ้สองคนนี่หายไปไหนอันกับบุตรนัดไว้ป่านี้ได้เวลาพาเที่ยวแล้วเฮ้ยยังไม่ตื่นอีกเหรออันเฮ้ยเฮ้ยอันอะไรโอ้ยคนกำลังจะนอนมาปลุกอะไรสักหนาเนี่ยปลุกอะไรแล้วงงทางจะไปบ้านเพลไปทางไหนไม่รู้เรื่องเลยนะได้เวลาแล้วพาไปเที่ยวแล้วเจาะขาเอาทรายแล้วเอ้าวันนี้เสาร์อาทิตย์นี่ต้องไปเที่ยวพี่ต้องไปดิเอ้าแล้วพี่จะพาไปไหนเนี่ยวันนี้เอ้าวันนี้เสาร์ที่นี่เราจะพาไปที่นี่ไงแช่มชื่นบ้านสวนที่อำเภอบ้านเพลจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครเราเนี่ยแล้วบูธไปไหนบูธบูธไปอู้แถวไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วอยู่ไหนพี่ดูโอ้โหเป็นเวลาหน้าจอยบ้าเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับ5ทุ่มถึงที่คืนทาง MV5 อย่าลืมติดตามชมนะครับครับไป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 คอปเตอร์จอดรอละไปไปไปกันไปกันไปเลยออกหน้าบ้านหรือออกหลังบ้านออกหน้าบ้านเลยออกหน้าบ้านไปเร็ว